สวัสดีแฟนวันทูเดย์ทุกท่านนะก็เดี๋ยวมาดูบรรยากาศหลังเกมคู่ที่สามนะสิบมวยมันสระเบือนะครับก็เป็นทางด้านเพชรทันวานะครับพอวันนี้ชนะคะแนนทางด้านกาก้าสิทธิ์ไทยแลนด์นะครับไปแบบสนุกสุดมันเลยนะครับไปเป็นชูโก้แล้วไม่เอากาก้าโกโก้กาก้าจะชูละกาก้าติดชื่อว่าโกโก้กินไปมือเลยตีตอนดูเก่งของเมืองมาเลย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 เนี่ยเสียดายไหมเสียดายเราอาชีพทั้งหมดเท่าไหร่เมื่อกี้แม่400,000บนล็อกให้มานะไอ้ลูกสัปดาห์ที่เป็นอะไรเนี่ยรู้ไหมคิดว่าวันนี้เราไปพลาดจุดไหนครับที่ทำให้แพ้มองวันยกสามยกสองจะยืนไม่ตรงครับจังหวะเข้ามุมยกสามเกิดอะไรขึ้นแล้วโดนเลยมองว่าโดนอะไรน่าจะหมัดกับหมัดเอียงสองยกหมดเมาแล้วสัตว์เลยถ้าไม่ไปพลาดจอนคิดว่าเราจะมีอาวุธลูกไหนที่เพราะว่าพี่เขาก็หมดแล้วนะใช่ผมไม่แบบมองกันแต่พอเราพลาดก่อนเลยขาอ่อนไปเลยมันเมาโดนในต้นเข่าใช่ไหมโดนหมัดครับโดนหมัดดูมันโดนเข่าเป็นไงเรื่องสภาพร่างกายไม่เจ็บแล้วเราจะไปกี่เดือนได้กับผมเบียร์เออเลยก็ลอยได้หายไปทำอะไรครับตอนนั้นก็กลับไปเรียนครับเรียนที่สุราษฎร์เชียงใหม่ครับเชียงใหม่อยู่เชียงใหม่จบปวชแต่ยุ่งสี่สถานการณ์นี่เราเริ่มตื่นกลับมาแล้วใช่ครับตอนนั้นเป็นไงก็ที่สั่งเดินเนาะเหลือ3-1-4-1แล้วเนาะอยากสิบกันที่ชกเรื่องมาเป็นไงบ้างครับวันนี้พี่ครับแข็งมากครับจุดไหนที่ทำให้เราแบบว่ากดดันหรือว่าทำให้เราพลาดวันนี้ก็ไปดูดไปนะปลาน้ำหนักก่อนเวลาคิดว่าเหมาะสมครับหลังจากนี้190ครับ190ได้เลยนะครับตอนนี้ถึงแม้ไม่ชนะอยากขอโทษครับก็ขอโทษพ่อแดนแล้วก็ทีมงานทุกคนครับวันนี้ผมก็ยอมรับตามสภาพบอกให้ชี้แล้วหน่อยก็จำผมต่อไปนะครับวันนี้แพ้ก็วันข้างหน้าก็ทำให้เต็มที่ครับกล้าแพ้มากี่ไฟนะครับก็ตั้งแต่ปีแล้วจนปีนี้นะครับตอนนี้ไม่จะโดนทูชนแล้วครับเมื่อน้องกลับไปซ้อมแก้ไขกันใหม่แล้วเป็นกำลังใจครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับทางด้านกาก้านะครับก็แพ้มาหลายไฟติดแล้วครับไฟนี้ก็ยังแจ้งเกิดไม่ได้ครับอาจจะเป็นเพราะหยุดไปนานนะครับหยุดไปถึง6เดือนนะครับก็น้องไปเรียนนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็ให้กำลังใจต่อไปนะครับต้องมีสักวันนะที่น้องแจ้งเกิดได้นะครับเดี๋ยวมาดูผู้ชนะกันบ้างนะทางด้านเบธันวาไฟเตอร์มาไทยยิมครับนี่ก็ชนะต่อเนื่องนะครับโอ้ข้องข้าวอะไรมาเพื่อนหลวงพ่ออะไรหลวงพ่ออะไรปกเสียงกระเสียงเสียงปูป่ะจอดก็ปังนะโอ้โหสาธุปังเลยครับโอ้สาธุมาสาธุโอ้โหหลวงพ่อกระเสียงมีไฟจะเชิญมาเนี่ยไม่เชิญข้าไปด้วยข้าไปด้วยจะได้อะไรเนี่ยข้าไปด้วยโอ้ข้าไปด้วยแล้วเดี๋ยวชิมแชมป์โอ้โหวันนี้เป็นไงพอใจฟังการชกเต็มไหมก็พอใจครับพี่พังใช่ไหมทำไมไม่พอใจเยอะๆก็ไม่หลากหลายครับวันนี้มาแทนมากระทันหันด้วยครับโอ้มากระทันหันด้วยโอ้มากระทันหันนี่ขึ้นมาเป็นต่อ7-1ไงเบอร์มวยถ้าเกิดว่ามวยในรายการจะไม่20-1เลยผมไม่กล้าจับเลยวันนี้ช่วงเขามาแรงๆนี่เราตกใจไหมเนี่ยไม่ครับไม่ตกใจเหรอเพราะอะไรก็เรามั่นใจร่างกายตัวเองด้วยครับโอ้เดินตั้งแต่ยกแรกจนยกสุดท้ายอ่ะที่ขนาดมาเทนพี่ออสโอ้โหวันนี้ถือว่าพอใจมากน้อยแค่ไหน80%อาวุธที่เราชนะเขาอาวุธลูกไหนตีนะครับเขาได้ครับก็ลูกนี้อาการหมดแรงมั่นใจแต่ยกไหนก็ยกครับก็ได้มั่นใจแต่ยกแรกเลยโอ้นี่ทำเสน่ห์แล้วนะอ่ะนะเจ๊มีอะไรถามบ้างไหมชนะมาแล้วไปแล้วถึงเวลาชิงแชมป์ยังก็แล้วแต่โปรโมเตอร์ก็จะโปรโมเตอร์พี่เป็นถึงจะชิงก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะชิงครับรุ่นไหนครับผมพี่ก็จริงๆแล้วตอนแรกจะตั้งเป้าไว้ประมาณ112โอ้ได้ของไปเลทมาเลท108อ๋อ108แล้วพอดีเด็กโตขึ้นมานิดนึงโอ้โหต่ำสุดก็น่าจะประมาณอยู่109แล้ววันนี้พี่กัดเท่าไหร่พี่
วันนี้117ครับเพราะว่าปล่อยมาต่อยตัวอ๋อปล่อยต่อยจริงๆน้ำหนักน้องก็ประมาณ109-110อยู่แล้ว109-110แต่ถ้าแตกทำได้ไหม112แค่บึงการนะไม่ได้108นี่ก็คือจริงๆแล้วอยากจะถ้าได้ชิงแชมป์ก็อยากนะอยากจะลองทำดูน้ำหนักทำได้เพราะว่าเราต่อยกลางคืนมันก็มีเวลาพักฟื้นพอสมควรนะครับใครแหลมโพป่ะแหลมโพ108-112ก็จะเพชรเหมือนกันผมว่าเจอแหลมโพดีกว่าเพชรเหมือนกันก็ใหญ่ไปแล้วแหลมโพเขาก็มีโปรแกรมกับมังกรแล้วใช่ไม่ใช่แต่ว่าอาจจะยกไปชกรายการถ้ามีโอกาสได้ชิงแชมป์ก็ผมว่าก็น่าจะทำได้นะครับแล้วก็ซ้อมให้มันยาวนิดนึงแล้วก็ดูแลเรื่องการกินการเก็บตัวที่มันสูงวันนี้พอใจกันชมไหมก็จริงๆแล้วเด็กเขามีวินัยอยู่แล้วที่ชนะเพราะว่าร่างกายแล้วก็เขาตั้งใจซ้อมแล้วก็สอนอะไรเขาจำทำนะครับเวลาช่วงเขาก็ออกมาดีนะครับจริงๆแล้วอยากจะให้เขาพัฒนาขึ้นเหมือนนี้นะครับเรื่องการป้องกันตัวบางทีมันเป็นต่อเยอะๆแล้วหรือว่าได้เปรียบคะแนนนำแล้วเนี่ยบางทีเขาป้องกันตัวยังหลังหัวไปนิดนึงป้องกันตัวนะครับนะเอาละครับมีมาไหนนี่พังงาครับอยู่พังงาครับทางฝั่งพี่น้องชาวพังงาเลยก็เดี๋ยวจะไปทำใจงานต่อไปครับไปนานตรงนี้กว่าเดิมครับอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย20ครับอ๋อ20ก็ไม่เยอะนะที่เป็นแจ็คเก็ตนะฮะครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานของน้องด้วยนะเพราะว่าน้องเป็นเด็กที่ตั้งใจแล้วก็หวังไว้ลึกๆสักครั้งนึงก็อยากจะชิงแชมป์นะครับถ้าเป็นไปได้ลองผมว่าน่าจะให้โอกาสน้องครับผมน้องเป็นเด็กที่ดีแล้วก็กตัญญูนะได้เงินมาก็ส่งให้พ่อแม่โอ้ดีมากเลยนะเด็กท่านวานี่เคยชิงแชมป์ยังครับยังไหมครับโอ้คือเขาฟันมาทั้งมวยนะชิงแชมป์ทรงนี้ครับอายุน้อยอายุน้อยด้วย21ยศเจ็ดจุดดีด้วยเจ้าพี่วัดเจ้ายี่สิบยันไล่กันยศยี่สิบยันไล่กันโอ้พี่วัดขอบคุณมากครับก็แสดงความยินดีกับท่านเด็กท่านวานะครับวันนี้ก็ชนะไปแบบม้วนเดียวจบเลยครับก็ไฟหน้านี่มีโอกาสได้ชิงแชมป์นะครับอาจจะมีโอกาสนะก็ต้องดูที่โปรโมเตอร์แล้วก็ผู้ชมนะครับว่าจะเหมาะสมหรือเปล่านะก็ทางด้านนับเอมี่ก็ลิงแหลมโพไว้นะครับ108นะเพราะว่า112ก็เป็นเพชรบึงกาญนะครับก็ถ้าจะใหญ่ไปเพราะว่าทางด้านเพชรธันวานี่ทำได้108นี่ก็อาจจะทำได้นะครับแต่เพราะด้วยอายุแล้วก็ตัวเนื้อตัวครับก็ตอนนี้โตขึ้นนะครับก็ต้องขยับเวทขึ้นมาครับวันนี้ก็ปล่อยมาต่อยนะครับนี่ก็โชว์ฟอร์มใจลุยครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมรองคู่เอกนะฮะศึกมวยมันสนั่นเมืองนะครับแต่มีผู้จาอะไรไม่ดีมีภาพอาการใดก็ขออภัยไว้มาณที่นี้ด้วยนะครับจะพยายามปรับปรุงแก้ไขครับ